สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กลับมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะออกจากโรงพยาบาลหลังอาหารเพลต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยค่ะพี่แจ้วนะคะจาก MK ดูแลคุณแม่อย่างดีเลยแล้วก็มีแรงแล้วค่ะกลับมาทำงานได้ข่าวว่าความสามัคคีในหุบเขาโพธิสัตว์นี้พรั่งพร้อมน่าชื่นใจจริงๆเขาบอกว่าความสามัคคีก็เหมือนกับเราทำงานหนักอยู่ที่ไหนหันกลับไปมองเห็นได้ว่าสมาชิกในครอบครัวของเราอยู่กันเหมือนน้ำกับน้ำมันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้คุณแม่อยากให้พวกเราลองดูตั้งแต่ที่ที่เราจะสร้างศาลาประปากยอนะคะเขาทำให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่ากลุ่มของชนเผ่าปปากยอได้มาอยู่กับเราสัก10วันเพื่อจะเนรมิตตรงนี้เลยค่ะมองไปทางด้านนี้เรามีต้นกระโดน3ต้นนะคะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคนเก่าปลูกไว้ต้นนี้ค่ะที่คุณแม่นั่งรถเพราะว่า อยู่ที่โรงพยาบาลก็นั่งรถดูสบายดีนะคะฝนมันตกค่ะเดี๋ยวชี้ต้นนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคนเก่าได้ปลูกเอาไว้นะคะตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วแล้วก็ต้นนี้คุณชายโคสะถ้าจำได้แล้วก็อีกต้นหนึ่งพวกเราก็ช่วยกันปลูกตรงบริเวณนี้เราเตรียมมาแล้วเพื่อที่จะเอาท่อเนี่ยค่ะฝังลงไปในบ่อน้ำก็มีการขยายบ่อน้ำเพื่อให้เห็นว่าศาลาอยู่กับน้ำและอยู่กับต้นไม้ในบริเวณทางเข้าทาราฟาร์มค่ะทาราฟาร์มจะผ่านเส้นทางนี้แล้วก็จะมีทุ่งหญ้าอันแสนสวยแม่ฟังเสียงแล้วต้องเชื่อว่าซาวด์แท็กของคุณแม่เนี่ยคนต้องอยากมาแน่นอนดูสิคะดูสิคะเห็นไหมคะว่าพระองค์ท่านอยู่ในความซ้ายก็เมฆขวาก็เมฆแต่ตรงกลางสว่างต้องใช้คำพูดแบบภาษาเราว่าท่านคือแสงสว่างแห่งปัญญาโดยแท้เลยค่ะก็มีโอกาสได้ไปดูห้องน้ำฟินสโตนก่อนดีกว่านะทาราฟาร์มเดี๋ยวค่อยเก็บพวกนี้เช้าค่ะไปดูงานกันก่อนมีแต่คนถามบอกว่าคุณยายจ๋าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพตรวจค่ะก็คนอยากรู้เรื่องสุขภาพคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวผลของเพทสแกนออกแล้วแล้วเราก็จะอ่านนะคะรอคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอ่านก่อนพอผู้เชี่ยวชาญอ่านแล้วเราก็จะได้ความจริงกันละก็ดูจากร่างกายที่แข็งแรงของคุณยายทำงานได้ตลอดเวลาก็น่าจะบอกว่าแข็งแรงนะอันนี้ก็พูดให้เห็นว่าถ้าเครื่องมือมันไม่ได้เข้าไปเช็คแล้วเห็นว่าก้อนเนื้อมันใหญ่ขึ้นมันก็แทบจะไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่าวันนี้เอาไงจ๊ะทันหรือเปล่าจ๊ะกลับไปย้อนให้ไหม บรรดาตากล้องนะคะทำงานไม่คุยกันเลยค่ะคนขับก็ขับไปในขณะที่ตากล้องก็อยากได้อีตอนที่แอดเวนเจอร์ผ่านน้ำนะคะก็ทำงานสามัคคีกันดีมากค่ะเป็นความสามัคคีโดยจิตสำนึกคุณแม่ว่าน่ารักดีเมื่อเช้าคุณแม่ก็ยังรู้สึกว่าโอ้หลายคนกังวลหลังจากที่จบรายการก็มีพยาบาลห้องผ่าตัดที่ศรีราชวิ่งก็คือกระหอบเอาของมาถวายคุณแม่แล้วก็บอกว่าหนูดู Facebook เห็นวิวแล้วอยู่ที่ศรีราชหนูเลยรีบวางข้าวแล้วก็ลุกมาเลยเราก็ยังบอกเลยว่าโอ้ทีหลังเข้ารายการได้เลยแต่คุณแม่จบรายการไปแล้วอ้าวทักบางหวังก่อนแทนกล้องไปเลยแทนแหมเครื่องมือบังพร้อมกับไฟฟ้าฮัลโหลสนุกไหมจ๊ะก๊อกก๊อกก๊อกขอเข้าบ้านหน่อยได้ป่าบังอ่ะไปดูกันเลยว่าทำได้ค่ะทำได้ตามปกติ
ไม่รบกวนกันเลยค่ะอันนี้เขาเตรียมทำน้ำตกค่ะเขาทำน้ำตกเป็นน้ำตกที่เดี๋ยวกลุ่มสะใจดีโดยรุมชมก็จะเข้ามาแต่คุณแม่เนี่ยอยากให้มองเห็นสิ่งที่ลุงจ๋าขออนุญาตตรงนี้จิ๊ดเดียวเดินเข้าไปก่อนเพื่อให้ดินไม่ติดเท้าเนาะอ่าละมาละยังเย็นๆอยู่เลยยังแตะแล้วยังเย็นๆอยู่เลยจากสิ่งที่เราเห็นและเป็นอย่างที่เราเห็นข้างบนก็จะเป็นที่เก็บน้ำแล้วไหลลงมาใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยววันนี้สั่งต้นไม้จากสวนจตุจักรมาแล้วกำลังจะเดินทางพรุ่งนี้ถึงตอนนี้พี่น้องลูกหลานญาติมิตรที่เคยเป็นลูกค้าลูกขายกันมาตั้งแต่สมัยนู้นน่ะเสถียรหนึ่งแรกๆเลยนะคะกลับมามองหาความเป็นไปได้ที่จะส่งของเข้ามาช่วยกันทำสวนนี่ไม่กล้าแตะแรงนะกลัวยับกลัวหินยับถ้าเป็นหินจริงของโป๊ะป๊าโป๊ะป๊าหินเทียมกลัวหินยับแตะเบามากเลยโอ้อันนี้มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้เหรอจ๊ะหรือว่าเดี๋ยวเรามีต้นไม้มีอะไรมาพรางๆก็เก่งเนาะมีเนี่ยมีช่องอย่างเงี้ยมีช่องลมเนี่ยเข้ามาเนี่ยดูช่องนี้สิอันนี้เป็นที่อาบน้ำใช่ไหมจ๊ะแต่ว่ากลางแจ้งมากเลยนะอันเนี้ยต้องแต่อันนี้เป็นห้องอาบน้ำเก๋เลยค่ะเข้ามาเลยค่ะสมมติว่าเราจะมาอาบน้ำในห้องน้ำนี้นะคะเราก็จะเดินเข้ามาค่ะอันเนี้ยเป็นปูนขัดมันอ่ะดีแล้วทั้งหมดแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับดินกับปูนเนี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบดูโล่งไอ้ตรงเนี้ยเซ็กซี่ใครอาบน้ำแล้วจะรู้สึกวันพระจันทร์เต็มดวงก็จะเซ็กซี่กลางวันก็จะผิวเผาแบบถูกวิตามินจากนั่นอย่างเงี้ยโอเคนะนี่ย้อยไม่ต้องไปซื้อหินย้อยแล้วนะกิโลเท่าไหร่เนี่ยสร้างให้ย้อยก็ได้นะเนี่ยพ่อค้าขายหินตายเจอสะใจดีเนี่ยค่ะหินย้อยค่ะได้ข่าวว่าไม่ฉี่ทำหินย้อยอ่ะท่านทางบ้านอย่าขำนะคะนี่เรื่องจริงนะคะเมื่อกี้นี่เขาส่งไอ้ที่ล้างมาเป็นหินมา2อันอาจจะตั้งตรงนี้เลยก็ได้เนี่ย2อันหนุ่มออสก็ส่งมาแล้วก็ถวายสาธุก็ออถินก่อนสาธุนะคะหลังจากที่ซื้อไปแล้วเยอะนะคะถวายที่ร้านมือมาตรงนี้2อันเขาว่ามันเป็นบัดดี้กันเลยนะก็ดีนะดูมันเป็นหินจริงผสมกับหินอันเอียงเยิ้มอยู่เลยนะค่ะกลับมาตรงนี้กันค่ะตรงนี้จะเห็นน้ำไหลแบบผ่านตรงนั้นด้วยใช่หรือไม่เนี่ยดาวใช่ไหมโอ้อันนี้ยังหยดอยู่เลยลูกโอ้ดีจังคือหมายความว่าเนี่ยทำกัน1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์ค่ะถ้าใส่ไฟสวยๆแล้วจะแบบแหมเหมือนเดินเข้าไปแล้วเห็นนะไอ้ถ้ำที่มันมีแก้วระยิบระยับถ้ามรกตถ้ามรกตเอาละตรงนี้แหละที่เขาอยากได้จังมาวางแต่จริงๆเปิดก็ดีนะเปิดก็ดีนะเนี่ยใช่เอ๊ะอันนี้เปิดก็ดีนะลูกอีเนี่ยจังก็จะมาอยู่แถวๆนี้แหละต้นไม้เก่าไม่ตายเลยใช่ไหมจ๊ะอันนี้ของใครคะของเด็กครับนี่ห้องน้ำเด็กหลานๆของหลานๆก็แบบ
โป๊ะได้เต็มที่ลูกเนี่ยนะคะอันนี้ของส้วมส้วมเด็กน้อยเด็กน้อยแหมยายดีใจแทนหลานๆเลยและอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของอยู่ทางด้านนี้ใช่ไหมคะของผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่อีกด้านนึงครับที่ห้องน้ำห้องส้วมโอ้อันนี้ต้นไม้ที่ปลูกมาได้1ปีแล้วนั้นเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยนะอันนี้นะถ้ามันอยู่ต่อไปได้มันจะดีมากเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดสวนค่ะไปอันว่าปั้นหินสีเดียวกันเลยนะเลือกสีได้ดีมากเป็นโอกาสที่จะได้มองฝั่งนี้หน่อยเนาะไม่ต้องอยู่ตรงนี้ครับตรงไหนตรงนี้แล้วจ๊ะขวามือครับหยุดขวามือพระรักแม่คอยจะต้องเห็นพระพักตร์ภริยทหารฉันรู้เลยนี่ไงสถูปะด้วยเมื่อเช้านะคะคุณแม่ไปอ่านบทธรรมที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ลูกหลานแคปหน้าจอส่งมากันใหญ่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ดูกันทุกก้าวเลยนะคะบอกว่าแสงสวยมีเงาในน้ำด้วยพอมาอยู่ตรงนี้ดูสิคะเห็นพระอริยธาราเลยนี่มันอยู่ที่มุมกล้องนะตอนนี้นันทวรรณกำลังเป็นตากล้องเมื่อเช้านี้จอยค่ะจอยได้รับเสียงตบมือมากเลยค่ะฉันยอดสุดๆมีแต่คนชมว่าวิวสวยจอยหน้าเด้งเลยตอนนี้นันทวรรณหน้าเด้งหันสิหน้าเด้งต้องไปดูหน้าจอยสิเอาไปดูสิเวลาพูดถึงใครต้องโชว์คนนั้นฮะดูหน้าจอยดูหน้าจอยฝีมือค่ะฝีมืออ้าสมชายชมอ่ะสมชายชมอ่ะใช่ไหมต้องถามสิเพราะว่าไม่รู้นี่เราเป็นอคันตุกะมาอีกด้านหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะคะสีเดียวกับดินเลยอ่ะอันนี้นะจ๊ะอ๋ออันนี้ทางเข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งเอ๊ะแล้วเราจะเอาอะไรมาปูทางเข้าโอ้ห้องน้ำผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ครับของผู้ใหญ่มิดชิดจะเดินผ่านมาตกเลยแล้วก็มาทางด้านนี้เอาน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปเป็นน้ำตกครับเวียนอยู่ที่ตรงนี้ครับน้ำนี้ก็จะลงมาจากบ่อมังกรขึ้นไปที่สถูปมณฑาแล้วก็มาสู่ตรงนี้ครับอันนี้ต้องสะใจดีก็กำลังจะกลับเรียนครับคุณครับด้านหน้าเนี้ยถ้าเราจะขยายบ่ออีกก็ได้ครับหรือจะจัดเป็นสวนก็ได้ด้านหน้าไหนด้านนี้จะเป็นน้ำตกตรงที่เห็นเป็นดินเนี่ยนะครับก็ทำให้ใหญ่เราต้นไม้อยู่กลางได้ต้นนี้อยู่กลางก็น้ำตกจะลงหน้านี้เมื่อกี้ที่คุณแม่ถามว่าช่องนี้น้ำผ่านกันช่องตรงนี้ครับจ้ะดีจังคือคุณแม่เนี่ยจังหวะดีนะเขาให้ไปหาหมอไม่ต้องเปลี่ยนแบบเขาเลยค่ะกลับไปจังหวะดีของคนทำงานความสามัคคีมีได้ฮะถ้าเราไม่ไปแบบเหมือนกับทำให้สิ่งที่เขากำลังตั้งใจเนี่ยมันหยุดชะงักคุณแม่ก็ระวังองค์มากเลยนะตอนนี้จะชี้เชิดอะไรนะพยายามหดมือใจพอจะห้ามอะไรก็พยายามอย่าพูดเพราะว่าเอานะลองดูทุกคนตั้งใจหมดอ้าวเข้ามาพอทุกคนตั้งใจปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะมันสบายเราอ่ะเราเป็นคนแก่อ่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่เพียงอะไรคะจ้าดีอ่ะขอบใจอ่ะขอบใจนะอ่ะทองก้อนมาอ่ะจ้าได้ข่าวว่ากลางวันทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลี้ยงทีมเหรอเปล่าทำเข้ามาครับอ่ะซื้อมาเอาสมชายบอกว่าไงอ่ะสมชายขึ้นมาสิฉันขึ้นมาไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ขึ้นมาครับจานเห็นเหนื่อยก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อนๆมาเลี้ยงพวกทีมทำงานปรากฏว่าพอจอยกินเสร็จป้าแจ้วนะฮะเป็ด MK ค่ะมาถึงเจอก๋วยเตี๋ยวเป็ดซื้อมาแต่ไม่เป็นไรค่ะป้าตุ๊กฝากซาลาเปาซาลาเปาป้าตุ๊กเปล่า
ซาลาเปาร้านวรพรค่ะซื้อค่ะป้าตุ๊กหยิบเงินมาค่ะและป้าตุ๊กก็บอกว่าจะตามมาเลี้ยงพวกเราทั้งสังฆะอ้าวสาธุไปแล้วแต่ว่าให้ทองก้อนทำแล้วกันป้าตุ๊กฉลองสถานเลยครับตอนนี้อยู่ในทองเลยครับเดี๋ยวป้าตุ๋มจะไปซื้ออาหารทะเลป้าตุ๊กยังกระซิบว่าให้เต็มที่เลยขอบพระคุณนะคะป้าตุ๊กก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาดีงามหมดแล้วโควิดมาทำให้พวกเรารักกันแล้วก็การจัดการทุกอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะผ่านไปได้เรากำลังมองเห็นแสงสว่างที่ใจของเรานี่เองในทุกเรื่องเราผ่านได้ดูห้องน้ำนี่สิคะเดี๋ยวสั่งต้นไม้มาให้แล้วนะจากสวนจตุจักรนะเดี๋ยวจัดแล้วค่อยมาเล่าตอนนี้เอาแค่แบบน้ำจิ้มหยดๆไปก่อนแต่ผมก็ว่ามันดูโอเคนะแม่เข้าไปดูช่องแสงในห้องแฮนดิแคปยังครับหมายถึงว่าตรงห้องน้ำแฮนดิแคปมันจะมีช่องแสง2ฝั่งที่พ่อสมชายทำไว้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะตกผ่านแม่โอเคมั้ยดูแล้วโอ้โถพูดคำเดียวสุดยอดไม่ต้องพูดอะไรแล้วไม่ต้องพูดอะไรก็เหนื่อยพูดแล้วเหนื่อยอย่าเลยทำไมไม่ยังไงไม่มีแล้วค่ะป่วยคราวนี้รีบรับมรดกกันไปเลยนะคะทำงานค่ะไม่ตายค่ะไม่ตายคุณแม่เชื่อว่าทุกอย่างของคุณแม่เนี่ยจะแข็งแรงคุณแม่ว่าก้อนเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเหมือนมาเตือนนะให้รู้ว่าสุขภาพมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจถึงขนาดที่เรียกว่าอ่านตัวเองได้ก่อนที่หมอจะอ่านฟิล์มอ่ะต้องบอกเขาว่าไงครับแม่เลี้ยงดีมันเลยโตยังหมอบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าเราก็เป็นคนแก่ที่ต้องพูดว่าความแข็งแรงของจิตใจของเราเนี่ยเรานี่เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่หยุดเลยที่จะทำสิ่งที่มันเป็นกุศลเนี่ยในทุกเรื่องของการทำงานของคุณแม่เนี่ยมีกุศลและเจตนาเป็นที่ตั้งเลยเพราะฉะนั้นเป็นอื่นมันไม่มีอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องกุศลแหละคืออย่างหนึ่งนะแม่ลูกไม่ได้ลูกก็ไม่ได้อยากให้แม่ป่วยหรอกแต่ว่าเมื่อมันป่วยแล้วก็ป่วยแหละทีนี้เคยไปหาหมอฉันไม่เคยเป็นคนป่วยไม่เคยป่วยเป็นมะเร็งแต่ไม่เคยป่วยเลยไม่ได้ป่วยใช่ก็เคยคุยกับคุณหมอว่าเฮ้ยผมก็ห่วงแม่จังเลยเป็นไรหมอเขาบอกว่าอ๋อเนื้อเยื่อมะเร็งอ่ะเวลาที่มันเกิดกับคนแก่เนี่ยถ้ามันเป็นสมัยหนุ่มสาวมันจะไปไวแต่ถ้าเป็นคนแก่เซลล์มันไปช้าแล้วมันอาจจะโตขึ้นอีกเซนนึงตอนแม่อายุ120ก็ได้ช่างเถอะช่างมันเถอะคืองี้ค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกับสมชายมายืนอามมายืนยืนยังมันมีความสุขมากกับการทำงานหนักขอยืนยันเพราะสมชายยืนจอยมายืนแม้ในทีมเท่านั้นแหละมาสิทีมมาทวงดูอายุแล้วคือกำลังจะพูดเรื่องความสุขต้องพูดกันหลายๆคนท่านดูท่าเนี่ยคนเนี่ยเขามาถอดรหัสที่เนี่ยเขาไม่ได้มาถอด how to การปั้นหินนะแต่เขามาดูวิธีการเอาคนหลากหลายความถนัดเฮ้ยทำไมมันมาอยู่รวมกันแบบมันไม่มีค่าตัวเนี่ยมันมาอยู่รวมกันเอาความรักมาเชื่อมเหมือนพระพุทธเจ้าบอกมันมีน้ำกับน้ำนมเนี่ยเข้ากันถ้าเป็นน้ำกับน้ำมันในยุ่งวันนี้ตั้งชื่อว่าสามัคคีอะไรหรอที่ทำให้มันเกิดความสามัคคีถ้ามันไม่เรียกว่าความรักแล้วมันยังตอบไปด้วยนะว่าไม่ใช่รักแค่ครอบครัวตัวเองไม่ได้รักแค่เพื่อนตัวเองแต่ว่ามันเริ่มขยายใจออกไปเหมือนไอ้ก้อนเนื้องอกของคุณแม่เนี่ยนะมันก็ขยายความรักออกไปคุณแม่ก็เห็นมันก็แบบขำมากเลยทำไมหน้าตาเธอไม่ค่อยจะดี ปรากฏว่าเซลล์แห่งความรักเนี่ยคุณยายพูดกับเด็กมากเรามีเซลล์แห่งความรักและการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีขัดใจกันแหละจริงไหม ก็มียืนดูกันว่าไอ้นี่ทำไมใช้แต่เครื่องมือไอ้นี่เดี๋ยวนี้เดินไม่ได้หยิบไม่ได้อะไรลดมันก็มีบ้างแหละแต่
ทุกคนมันเหนื่อยอันนี้โอมตะเลเสียงท่านทลายดามะทุกคนมันเหนื่อยพอมันมองได้ว่าพอมันเหนื่อยมันยังยืนอยู่ที่ตรงเนี้ยมันจะใช้เครื่องมืออย่างเช่นตอนนี้มีแมคโครอยู่ตัวนะฮะโอ้โหกำไรคุ้มอะแมคโครอะจริงไหมใช้ทุกนาทีเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกแล้วเอาหินเข้าพรุ่งนี้หินมาอีกแล้วนะคะออสส่งหินมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยเผลอๆตรงเนี้ยอีกสักบ่อไหมจ๊ะใช่เขาพูดไว้ผมก็ยังผวาผวาอยู่สงสัยมีความสงสัยอยู่พ่อสงสัยบอกสงสัยเราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกบ่อเราจะออกไปนู่นก็เลยยังไม่สั่งเทปรากฏว่าอะไรฮะเขาบอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลอ่ะดีแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องแก้แบบแต่มาแล้วแก้ตอนหลังยุ่งมากกว่านะคะก็ให้ทุกคนพูดเรื่องความรักและความสามัคคีคนละหนึ่งคำประโยคเด็ดๆอ่ะจอยก่อนจอยสั่งเลยจอยให้รางวัลนะจ๊ะแหมจอยวางแผนตั้งแต่ล้อหมุนอามต้องล้อหมุนเมื่อเช้านี่ไม่เกิน6โมงไม่งั้นจะถ่ายทอดรายการได้ไหมทันก่อนที่จะไปเจาะเลือดเขาเป็นลู่ที่แบบเป๊ะมากเลยค่ะแล้วเขาไปยืนรอที่ตรงหน้าเขาเป็นคนหาวิวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตบมือให้คนที่ทำงานเมื่อเช้านี้ซึ่งได้รับการชื่นชมมากเลยพูดหน่อยค่ะเรื่องมีประโยชน์สักทีเนี่ยปากเธอปากหล่อนเนี่ยนะนะปากหล่อนเนี่ยนะอาซิจ้าอาซิจ้าจอยนี่มีไมโครโฟนอยู่ตัวนี้นะพูดดังหน่อยเรื่องความรักค่ะเรื่องความรักพูดเรื่องความสามัคคีค่ะตีความไปไหนเนี่ยอ๋อเรื่องนี้วันนี้พูดเรื่องความสามัคคีชื่อตอนว่าอะไรจ๊ะนันทวันความสามัคคีแม่แต่สงสัยจอจะเริ่มมีความรักไม่มีบอกว่าถ้าเราตัวเล็กๆกันเราก็จะจับมือกันได้มั่นคงขึ้นตัวเล็กๆความสามัคคีของจอยก็คือการลดตัวตนลดอัตราเราก็จะไปบวกกับคนอื่นให้งานใหญ่ขึ้นมีคำพูดคุณแม่ที่พูดว่าตัวตนเล็กงานใหญ่แล้วก็ใจของเราก็โอ้โหบรรลุเลยสมชายครับความสามัคคีครับก็จริงๆแล้วผมว่าที่มันทำให้เราทำงานได้ทุกวันนี้แล้วก็พยายามประคับประคองตัวเองด้วยทีมด้วยให้มันเป็นไปในทิศทางเนี่ยผมว่ามันก็มาจากความสามัคคีแล้วก็มาจากความรักที่คุณแม่ให้พวกเราเนี่ยแหละในนี้ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมชัดขึ้นทุกวันนะครับคุณแม่เพราะว่าเป้าหมายผมคืออะไรเนี่ยถ้าเป้าหมายเราเพื่อการพ้นทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันหรือว่าทุกขณะจิตเราเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มจากอาทิตย์นี้หลุดจนนี้มันกลายเป็นเรื่องชั่วโมงเป็นเรื่องนาทีแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกลมหายใจอย่างที่คุณแม่สอนมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเรารู้ตัวมากขึ้นเป้าหมายเราชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วเราอยู่กับความจริงคุณแม่ก็สอนเราเรื่องความจริงเพราะฉะนั้นสมัยก่อนผมเครียดเลยนะที่พอรู้ว่าคุณแม่เป็นมะเร็งเมื่อ30ปีเนี่ยเครียดมากเลยนะเพราะผมอยู่กับคุณแม่มา40ปีเนี่ยมันก็ผูกพันเยอะไงแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจครับคุณแม่ก็สอนเราเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผมชัดเจนเรื่องนี้มากที่สุดผมอาจจะไม่ได้มานั่งฟังคุณแม่ที่ในวงล้อปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าเราก็มีสื่อที่เขาพูดเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจมากขึ้นทุกวันนี้ผมก็ดูอันนี้คุณแม่ดูซีรีส์พุทธเจ้าเนี่ยมันเราชัดเจนขึ้นทุกวันเราก็เข้าใจความจริงอ่ะจริงชีวิตมันคือความจริงเพราะความจริงมันไม่มีอะไรเลยนะทุกวันที่เราเยอะเพราะเราไม่ค่อยอยู่กับความจริงเลยครับฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับคุณแม่เพราะงั้นเราก็ชัดเจนขึ้นครับความสามัคคีมันเกิดจากตรงนี้มันมาจากความรักที่คุณแม่ให้ผมด้วยผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดแล้วเราก็เห็นว่างานมันเยอะมากขึ้นนะครับแต่เราสึกเราเบามากขึ้นอาจจะหนักแค่ชั่วครู่แต่มันเบาครับแน่นอนครับการทำงานกับคนหมู่มากที่มันก็ต้องวางท่าทีให้ถูกต้องนะครับแต่เรารู้ว่าเราชัดเจนขึ้นแล้วเราเบาขึ้นทุกวันเบาเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะครับวางเป็นก็เย็นได้วางเป็นวางให้เป็นวางเร็วก็จะไม่ตายทั้งเป็นนะคะอามก่อนอามไม่ค่อยพูดเลยอ่ะไม่พูดไปหมดแล้วผมอยากฟังมุมมองความรักความรักความรักของอามก็ของอามมันความรักก็แปลงมาเป็นความกตัญญูครับปกติก็
ปกติอาร์มกับพี่หนุ่มอาจจะไม่ตื่นเช้าจะไม่ตื่นเช้าเลยแล้วเช้าขอไปกับขอเนี่ยก็แปลงความรักมาเป็นความกตัญญูก็ให้พี่จอยให้พี่นายให้พี่เนตให้ทุกคนช่วยกันโทรปลุกเพื่อที่จะได้กลับรถได้คุณยายครับเมื่อเช้าทุกคนโทรกันแหนบกระดับโทรปลุกเลยอ่ะเขาบอกว่า 5:30 ทุกคนสแตนบาย 6:00 ล้อหมุนจากเจ๊จอยเจ๊จอยอาร์มเนี่ยขอโทษนะคะตื่นจริงๆกี่โมงหลังเที่ยงครับหันไปดูหน้าทองก้อนต้องบอกว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์นะครับธรรมะศักดิ์สิทธิ์แต่จริงสำคัญนะครับคนที่ขับรถเนี่ยผมมองว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดใช่ไหมความปลอดภัยไงความปลอดภัยพอขึ้นรถเสร็จทุกสิ่งอย่างมีคนที่จะได้ยินหมดทั้งความคิดใช่ๆแล้วก็มีหมอและผ้าห่มทุกอย่างคุณยายกระดิกอะไรน้ำคุณยายที่ชู่เปียกเขาจะสั่งการข้างหลังบอกนี่เธอขับรถไปเถอะเดี๋ยวยายจัดการตัวเองนะคะน่ารักมากอ่ะความกตัญญูเป็นความสามัคคีอ่ะทองก้อนให้พูดสุดท้ายอ่ะทองก้อนเหรอครับทองก้อนเป็นลูกศิษย์วัดใหม่เป็นน้องใหม่ของเสถียรจริงๆแล้วเคยปรารภกับคุณแม่อยู่ครั้งสองครั้งว่ามอตโต้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในใจก็คือว่าอยากเป็นคนเสถียรให้มันเป็นคนตลอดอ่ะมันไม่มีเป็นมารเป็นบางครั้งเป็นเทวดาเป็นบางทีอะไรเงี้ยให้มันเป็นคนเสถียรอ่ะให้เป็นแค่คนเสถียรก็พอก็เป็นบุญแล้วใช่แปลว่ามันมั่นคงแล้วมันดีแล้วมันบริบูรณ์แล้วลูกก็เป็นศิษย์ใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแต่ความตั้งใจที่ทำมีอะไรก็ทำไปนี่นะวันนี้นะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะนะสองอันเรื่องที่หนึ่งก็คือคุณธรรมของโสดาบันทองก้อนเคยถามว่าแม่ครับโสดาบันต้องเป็นยังไงตอนช่วงเข้าพรรษานะคะคุณแม่ก็บอกว่าโอ้โสดาบันเป็นได้ทุกคนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแต่ศีลต้องบริสุทธิ์วันนี้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็ยังยืนยันว่าศีลเนี่ยต้องสมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อความยั่งยืนจากนั้นแล้วสมาธิแบบใช้คำว่าพอประมาณนะคะแล้วก็ปัญญาพอประมาณแล้วเราก็เริ่มเห็นราคะเรารู้จักราคะกันทุกคนแหละความรักกับราคะรากเดียวกันนะแต่ว่าเราต้องรู้เราอย่าเผลอเพลินพอเราละราคะได้เร็วขึ้นจากความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยมันจะทำให้เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยนะคะมีปัญญาพอประมาณเนี่ยมันจะละราคะบรรเทาโทสะเนี่ยเป็นเรื่องมันไฟเผาใจเราแล้วมันก็วางไอ้โมหะคือความรังเลสงสัยหลงอยู่กับความไม่รู้เนี่ยปรากฏว่าการเกิดของเราเนี่ยมันสั้นลงแต่ประโยชน์สูงสุดฉะนั้นโสดาบันเนี่ยถ้าละราคะโทสะโมหะเบาบางโดยมีพื้นฐานก็คือศีลบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างนี้ในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่เราทำงานอย่างนี้แล้วเราลองถอดอันเนี้ยออกมาเป็นคล้ายๆสุดคูณนะลูกเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าทีละ24ชั่วโมงลูกทำได้ทุกคนทำได้อันเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าการเกิดครั้งเนี้ยเป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกวันนี้พออ่านให้ฟังไปอีกบทนึงมันเริ่มชัดเจนขึ้นว่าต้องละราคะโทสะโมหะให้ได้ทั้งหมดมันอาจจะยากนะมันยากสำหรับคนที่จะเสถียรเนี่ยมันยากมั่นคงเนี่ยมันยากแต่มันทำได้ถ้าตั้งใจแล้วก็พัฒนาความรักขึ้นไปเป็นเมตตาภาวนามากขึ้นนะคะเรากำลังสอนคนทางบ้านตอนนี้คุณแม่ต้องพูดด้วยความต้องบอกด้วยเคารพคนดูเลยจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อมีพยาบาลในห้องผ่าตัดสมองเนี่ยวิ่งมาเนี่ยวางอาหารแล้วเห็นจอยเขาทำงานแล้วเดินด้วยความรักนะบอกหนูวางช้อนเลยค่ะไปซื้อของมาใส่บาตรคุณแม่คือมาใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็จะดู Facebook Live คุณยายจากไกลเมื่อเช้าครับแล้วก็วิ่งค่ะจนคุณแม่เนี่ยนั่งคุยอยู่อีกสักแป๊บนึงแล้วก็ขอตัวถ้ารู้จะเอาเข้ารายการเลยเพราะตอนนั้นป้าตุ๋มคุยอยู่
เรากำลังคุยถึงอะไรคะสังคมของอริยะอย่าลืมเรากำลังทำอะไรอย่าลืมนวัตธรรมถูกไหมบวกนวัตกรรมนี่ไงทำนี่ไงเนี่ยเราใช้ความสมัยใหม่เนี่ยแม่กำลังโยงให้เห็นว่านวัตธรรมก็คือใจของเราที่ใหม่กันทุกวันเลย24ชั่วโมงเนี่ยหาวิธีการเข้าสู่ความเป็นกระแสของอริยธรรมให้ได้นี่ไงพูดเรื่องเดียวกันแต่มุมมองของการเห็นมันอาจจะไม่เหมือนกันหรอกลูกตอนเนี้ยเรามาทำนวัตธรรมบวกนวัตกรรมเพื่อสร้างเนี่ยค่ะอารยธรรมหรือสังคมอารยะเราทำเรื่องนี้มานานต้องขอบคุณลูกๆทุกคนเลยนี่ต้องขอใช้รายการตรงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนกรจริงๆนะผมจริงขอบคุณทุกเรื่องจริงๆอ่ะเพราะว่าบางทีก็ยังมีความรู้สึกโอ้อาจารย์นี่ไฮเปอร์เลยตั้งนานเลย อันนี้ชมอาจารย์แต่ผมแต่สิ่งที่อาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดมาหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ว่ามันต้องทำมันต้องเสร็จเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะเสร็จด้วยอะไรทีแรกเราก็ปฏิรู้สึกเราปฏิเสธนะแต่คุณแม่พูดผมก็นึกถึงคำคุณแม่ว่ามนุษย์มันมีศักยภาพไม่สิ้นสุดอ่ะเพราะนั้นอาจารย์จะอะไรต้องมีต้องนั้นอย่างนี้นั้นโน้นเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้จริงนี่หว่ามันก็มีความสุขเลยครับคุณแม่เพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นครูที่ผมคิดว่าดีมากทั้งในเรื่องทางโลกแล้วก็ในเรื่องของการยกระดับจิตใจในเรื่องของทางธรรมนะผมคิดว่าอันเนี้ยผมมองข้ามเรื่องถ้ำฟินสโตนไปเลยครับผมว่าอันนี้มันแค่พาหนะที่เราจะทำให้เราพัฒนาแล้วเรามีครูดีเรามีคำสอนของคุณแม่ที่มันสั่งสมมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอ่ะแต่วันนี้เราหยิบขึ้นมาใช้เราเปิดลิ้นชักทันสมัยก่อนเราก็ซึมอยู่นั่นแต่มันดึงขึ้นมาใช้ไม่ทันเวลาเรามีอะไรมารู้สึกว่าเราต้องมันต้องกระทบอ่ะแต่วันนี้มันเหมือนเป็นอัตโนมัติอันนี้คือคำสอนของคุณแม่แต่ในส่วนของอาจารย์ทองก้อนเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่มหัศจรรย์ในความรู้สึกของผมอาจารย์มีความรอบรู้ในทุกๆเรื่องแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดบอกกล่าวเนี่ยอาจารย์พยายามจะถ่ายทอดเราโชคดีที่เรามีคนอย่างเงี้ยที่พร้อมจะถ่ายทอดโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคอร์สเสียเงินเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีคุณอุปการและอาจารย์ก็ห่วงเราเฮ้ยจะกินอะไรหิวกันไหมอะไรผมว่าอันนี้มันคือคำว่าครอบครัวจริงๆนะคุณแม่เหมือนที่คุณแม่เลี้ยงผมมา40ปีก็เลี้ยงกันมาแบบครอบครัวอย่างเงี้ยอาจารย์ก็กำลังทำสิ่งเหล่านั้นผมว่าอาจารย์เป็นคนเสถียรนานแล้วแหละครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ถ่อมตัวเท่านั้นแหละจริงครับคุณแม่เฮ้ My Funnet Family ค่ะนะคะดีไหมคะเราไม่ต้องชมตัวเองผลงานของเราจะทำให้คนเห็นได้ถึงจิตวิญญาณของเราที่การเป็น spiritual leader เนี่ยมันมีอยู่ในพวกเราทุกคนวันนี้คุณแม่มาเพื่อจะขอบคุณแล้วก็ที่เชิญเข้ารายการเขาไม่รู้ตัวกันเลยสักคนเดียวค่ะเพียงแต่คุณแม่เนี่ยเชื่อมโยงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องความสามารถพิเศษเป็นปัญญาพิเศษของคุณแม่อยู่แล้วเมื่อกี้นี้ป้าตุ๋มยังมาจับมือบอกท่านห่วงเรื่องสุขภาพไหมเสียงเครือบอกไม่อะนะเพราะว่าถ้าขืนบอกห่วงประตุ๋มจะร้องไห้ถ้าอยู่จะต้องพูดด้วยเนี่ยไม่ห่วงไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ตายนะคะก็คือเตรียมตัวแหละเพราะว่าเป็นคนที่รู้ไงคะว่าตายแล้วไปไหนมันก็เลยไม่ค่อยกลัวคนที่กลัวคือมันไม่รู้สมมติถ้าเรารู้กรรมนิมิตคตินิมิตของเราดีเรารู้กรรมเราดีเรามีกรรมในปัจจุบันของเราดีสมชายเราจะกลัวอะไรอะในเมื่อเราก็รู้อยู่ว่าถ้ากรรมเราสุจริตเนี่ยผลมันสุจริตอยู่แล้วแล้วยิ่งเราทำสิ่งดีงามเนี่ยนี่มันเป็นมหากุศลมากนะตรงเนี้ยมันไม่ใช่ของใครเลยนะทุกคนมาเพื่อทำลายตัวตนหมดเลยนะคะและเป็นการมาเพื่อที่จะส่งถ่ายองค์ความรู้เนี่ยไปยังคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้ที่มันไม่ต้องไปเทคคอร์สที่มันจะปลุกเราให้เรามีราคะเนี่ยผมต้องอาศัยการทำงานอย่างเงี้ยละลูกทำไปห้องน้ำที่เราก็ไม่ได้เข้าหรอกไม่ใช่เป็นห้องน้ำที่เราจะใช้เลยนะคะเราก็นึกถึงคนแก่เราก็ถึงอาม่าปานีอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงอาม่าจินตนาเราก็นึกถึงคนแก่ว่าโอ้ลำบากเนาะเดินมาวีลแชร์เข้ายังไงอากงเนี่ยแล้วอากงอาม่ามาเราก็อยากเข้าลูกหลานมาลูกหลานมาก็ต้องเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยละค่ะอาม่ากงต้องยอมทนหน่อยนะคะมันอยากได้ยุคหินฟินสโตนก็ต้องเชื่อว่าเอ้ยแก่อย่างเราอ่ะทำได้เราก็เอาเนี่ยค่ะ Mindfulness Family มาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะคือการแสดงธรรมสมชายก็แสดงธรรม
อามเขาก็แสดงธรรมนะคะวันนี้อามก็ลงไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะถามว่าเขาไม่กินหรอกกาแฟน่ะถามว่าเออทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณยายอยากกินด้วยเขาเลยไม่อยากจอดอันนี้ก็เป็นการแสดงทางว่าพยายามปิดช่องทางโถเห็นเราเป็นเด็กแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเขาไปซื้ออะไรมาอย่างหนึ่งแล้วก็ร้านกาแฟชื่ออะไรนะสตาร์บัคแถมกระเป๋าพอได้กระเป๋ามาใบหนึ่งเอ๊ะดูบินมันอีก50บาทจะได้อีกใบอามลงไปซื้ออีกใบนึงเป็นเด็กไหมทอมก้อนน่ารักเนี่ยนะอาราจะจบแล้วค่ะที่รักจอยเนี่ยน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะคะดีขึ้นทอมก้อนก็ยังไม่ต้องพูดกับแม่ฮะยังไม่ต้องพูดกับแม่เงียบเงียบไปเงียบเงียบไปทอมก้อนเธอต้องจำนะน้ำกับน้ำนมเนี่ยก็ต้องอันนี้น้ำกับน้ำมันนะแม่แต่ว่าแม่เป็นเหมือนผงซักฟอกที่มันละลายแล้วมันรวมกันได้ถ้าไม่มีแม่จะแย่นะถ้าไม่มีแม่เนี่ยไม่มีทางเลยก็ต้องขอบคุณหมูปล่อยนะลูกขอบคุณครอบครัวทองก้อนขอบคุณมุ้ยนะคะที่อนุญาตให้พ่อมารับใช้ยายนะจ๊ะก็เห็นได้เลยว่าการมาของพ่อก็ทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งจริงๆทองก้อนก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วครับว่าแม่ผมอยากถ่ายทอดองค์ความรู้ผมไม่ได้มาเพื่อจะทำงานผมอยากถ่ายทอดองค์ความรู้คนทำงานก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละสะใจดีเนี่ยที่กำลังทำงานอยู่เพราะว่าวันหนึ่งการมามันก็จะมีการไปอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้รู้จักใครเนี่ยรักกันไว้เถิดสามัคคีกันไว้เถิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสามัคคีจะทำให้เราอยู่ก็ระลึกถึงกันรักกันเวลาที่เราตายจากกันเราก็ยังรักกันค่ะความรักไม่มีหดหายไปเลยไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนได้ทบทวนว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ชีวิตของเราสั้นลงนะคะและในทุกความสั้นเราสดแล้วในทุกๆวันหรือเปล่าเป็น24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมหรือเปล่าก็วันนี้จบลงที่ตรงถ้ำที่ยังไม่ได้แต่งนี่ที่ยังไม่ได้แต่งตัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทัดดอกไม้เขียนหน้าใส่สุขภัณฑ์กันแล้วล่ะค่ะก็จะรายงานข่าววันที่2เนี่ยพ่อป่า SCG คุณแม่ก็เชิญทุกท่านเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นคนของ SCG นะคะแล้วเราก็จะมีนักศึกษาที่จะมาอยู่กับเราด้วยในช่วงนั้นเขาก็จะได้เห็นถึงนวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมเพื่อสร้างเนี่ยค่ะอารยธรรมคือสังคมของคนที่พ้นทุกข์ได้วันนี้ไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็ดจ้าธรรมสวัสดีค่ะคุณนายค่ะแม่ไม่สัมภาษณ์นันทวันนันทวันเหรอบุญล่ำเดี๋ยวต้องขอบคุณหมูปล่อยจริงๆนะปล่อยขี่ม้าเริ่มเก่งแล้วแต่ถ้าอาจารย์ไม่อยู่ยุ่งกัน